ครับต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตวิธีการใช้ระบบล็อกอินสำหรับคนรถนะครับสิ่งแรกนะครับเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ oesc.co ครับเข้าไปก่อนเลยครับเมื่อถึงหน้านี้แล้วนะครับก็ให้ใช้รหัสล็อกอินของตัวเองนะครับในกรณีนี้เขียนชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็รหัสเดิมจะเป็น1 2 3 4ครับแล้วก็ใส่รหัสความปลอดภัยเข้าไปครับจากนั้นก็ sign in sign in เสร็จแล้วนะครับเราจะเข้ามาอยู่ในหน้า jobs นะครับเราจะเห็นในวันที่เราไม่มีงานนั้นหน้านี้ก็จะว่างนะครับวันนี้วันที่22วันนี้ไม่มีงานก็จะไม่มีงานขึ้นตรงนี้นะครับแต่ในแต่ละวันนะครับเราจะสามารถดูโน้ตได้ครับเป็นโน้ตที่ทางออฟฟิศจะเขียนขึ้นไว้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งสำคัญก็คือ staff status นะครับในตรงนี้เราสามารถเลือกที่จะแจ้งให้ออฟฟิศทราบนะครับว่าเรานั้นทำงานปกติไหมหรือว่าไม่รับงานเพิ่มหรือว่าแจ้งวันหยุดให้ออฟฟิศทราบครับนะครับสมมุติว่าวันนี้นะครับวันที่22เราแจ้งว่าลาหยุดนะครับเราจะเลือกตรงนี้นะครับลาหยุดเสร็จแล้วนะครับใน staff status ที่ office head นะครับก็จะขึ้นว่าเรานั้นได้กดลาหยุดไว้ครับตรงนี้ครับผมโอเคด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นตัวเลือกนะครับแต่ละออปชันนะครับฟังก์ชันต่างๆจะอยู่ด้านซ้ายมือต่อไปจาก job นะครับเราจะเห็นว่ามีเขียนว่า day to day นะครับคลิกตรงนั้นday to day นะครับจะเป็นหน้าที่แจ้งงานทุกงานที่ออฟฟิศมีอยู่ในวันนั้นนะครับอันนี้จะเป็นงานของวันที่22พฤศจิกายนสามารถดูงานทั้งหมดนะครับทุกทีมไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถเก๋งหรืองานทัวร์นะครับจะขึ้นในหน้านี้ทั้งหมดเลยครับสำคัญนะครับคือเวลาเราดูงานนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นตัว reference number ครับรหัสของแต่ละ booking ต่อไปก็จะมีชื่อของลูกค้านะครับจำนวนเวลานะครับเวลารับ pick up ก็จะเป็นสถานที่รับลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อโรงแรมหรือว่าสนามบินหรือที่อื่น description ก็จะอธิบายนะครับสั้นๆว่างานนั้นเป็นงานประเภทไหนถ้าเป็นงานรับเข้าก็จะมี flight number ครับปรากฏขึ้นมาเพราะว่าจุดรับเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับตรงนี้ครับ drop นะครับแปลว่าสถานที่ที่ลูกค้านั้นจะไปครับรับสนามบินสุวรรณภูมิไป Novotel สยามสแควร์นะครับปรากฏอยู่ตรงนี้ type นะครับจะเป็นประเภทของรถที่ลูกค้าได้จองมาอย่างงานแรกนะครับขึ้นว่า Executive Van ก็จะเป็นรถตู้คอมมิวเตอร์นะครับ3แถวทีมก็จะขึ้นทีมนะครับชื่อทีมเบล Driver จะขึ้นชื่อของคนขับของทีมนั้นนะครับดังนั้นถ้าเป็นงานของเราก็จะขึ้นเป็นชื่อของเรานะครับทั้งในทีมแล้วก็ในช่อง Driver ครับไกด์นะครับถ้าเป็นงานไกด์นะครับอย่างในช่องที่4นี้นะครับช่องที่4เป็นงานทัวร์อยุธยา
นอกจากชื่อของเราแล้วนะครับก็จะมีชื่อของกายด้วยครับกายที่ทำทัวร์นั้นในช่องโน้ตนะครับจะมีโน้ตที่ทางออฟฟิศหรือว่าระบบนั้นได้ลงไว้อย่างเช่นนะครับที่สังเกตได้บ่อยๆจะเป็นเบบี้ซีทครับถ้าลูกค้าอย่างชุดนี้นะครับมิสเตอร์พีเตอร์นะครับได้จองรถจากกรุงเทพนะครับไปแหลมฉบังลูกค้าจำนวน3ท่านนะครับแต่เราเห็นว่ามีผู้ใหญ่2แล้วก็เด็ก1ดังนั้นลูกค้าสามารถเลือกที่จะใช้เบบี้ซีทได้นะครับดังนั้นในช่องโน้ตก็จะขึ้นมาเบบี้ซีทนะครับต้องให้สังเกตตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะไม่ลืมติดตั้งเบบี้ซีทให้กับลูกค้าหรือว่าอาจจะมีโน้ตที่ทางลูกค้าได้ส่งมาให้เราว่าอาจจะซื้อซิมการ์ดนะครับก่อนที่จะขึ้นรถทางเราก็ได้โน้ตไว้นะครับว่าลูกค้าจะซื้อซิมการ์ดก่อนเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้รู้ไว้ก่อนว่าลูกค้านั้นต้องซื้อซิมการ์ดก่อนที่จะขึ้นรถที่สนามบินครับทางด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นของแต่ละวันนะครับเราสามารถเลื่อนดูนะครับเลื่อนดูได้โดยกดที่ปฏิทินนะครับตรงวันนะครับจะขึ้นปฏิทินให้เราสามารถดูย้อนหลังก็ได้นะครับหรือดูงานล่วงหน้าอย่างเช่นไปดูวันศุกร์ที่23นะครับถ้ากดดูอย่างนี้ก็จะขึ้นงานของวันที่23ทั้งหมดนะครับนี่ครับเราจะมาดูฟังก์ชันที่3นะครับในเว็บของเราก็จะเป็นระบบออกชั่นนะครับเป็นการประมูลงานอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้มีงานเวลาการกดรับงานนะครับถ้าเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมนั้นสามารถกดงานได้ตั้งแต่16นาฬิกานะครับ4โมงถ้าเป็นรถอิสระนะครับก็จะเริ่มกดได้ตั้งแต่17นาฬิกาครับหรือ5โมงนะครับและลูกทีมนะครับของทีมต่างๆจะเริ่มกดงานได้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะครับ6โมงเย็นทางเรานะครับจำกัดการกดงานไม่เกินวันละ2งานนะครับต่อครั้งต่อวันดังนั้นถ้าคุณเป็นรถอิสระนะครับสามารถกดได้ตั้งแต่5โมงเย็นนะครับ17นาฬิกาก็จะกดได้2งานนะครับในวันนั้นในกรณีที่เป็นงานด่วนก็ทุกคนนะครับคนรถทุกคนสามารถกดรับงานได้เลยถ้างานนั้นตรงกับประเภทรถของเราครับงานทุกงานนะครับที่เรานั้นมีให้กดที่ยังว่างอยู่นะครับเราสามารถเลื่อนดูได้ตามวันนะครับแนะนำให้ดูตามวันนะครับวันที่ใกล้ที่สุดที่ยังมีงานว่างอยู่นะครับก็จะเรียงลงมาตามวันแล้วก็ตามเวลาในกรณีนี้นะครับเรากำลังดูเป็นหน้างานของคุณกฤตซึ่งขับรถ Fortuner นะครับหรือ Family Car นั่นเองในระบบนะครับก็จะขึ้นให้แต่งานที่เป็น Family Car นะครับ Family Car หรือ Fortuner แล้วก็งานที่เป็นงาน Standard Car งาน Standard Car นั้นก็สามารถทำได้ทั้งรถที่เป็น Altis Camry หรือ Fortuner ครับแต่ Altis นั้นไม่สามารถเลือกงานอื่นได้นอกจาก Standard Car ในนี้นะครับข้อมูลเหมือนกันครับเหมือนกับในหน้า Day to Day นะครับจะเห็นวันนะครับชื่อลูกค้าจำนวนเวลาแล้วก็ที่รับที่ส่งประเภทรถ
แต่ที่จะต่างกันนะครับจะแสดงถึงวันที่เริ่มงานนะครับจากวันนี้นะครับวันที่22งานต่อไปจะเริ่มอีก4วันราคาของงานนะครับ 1,300 บาทแล้วก็จะแจ้งให้คนรถทราบว่าถ้าเรากดในวันนี้จะหักไปกี่เปอร์เซ็นต์สถานะนะครับจะแสดงให้เห็นว่าถ้าสถานะขึ้นเป็นราคาทางคนรถก็สามารถที่จะกดงานได้เลยนะครับตรงนั้นก็จะขึ้นราคาที่ทางคนรถเองจะได้รับเมื่อถูกหัก 18% หรือ 20% ไปแล้วนะครับจะขึ้นในช่วงนี้นะครับโอเคครับอย่างเช่นนะครับของคุณกฤตตอนนี้สมมุติว่าเรากดไปแล้วนะครับ1งานก็จะมาขึ้นในหน้า Jobs นะครับหน้า Job ของคุณกฤตวันนี้ไม่มีงานแต่ว่าจะมีอีกทีวันที่24สมมุติว่าเรามีงานวันที่24เราก็กดเข้าไปดูครับนี่นะครับขึ้นงานทัวร์นะครับของคุณกฤต Booking Number ชื่อของลูกค้านะครับวันแล้วก็เวลารับบริการนะครับอันนี้ในกรณีเป็นทัวร์อยุธยาลพบุรีรับที่ Marriott เป็นประเภท Standard Class นะครับคุณกฤตเป็นคนขับไกด์คุณประวิตรอันนี้เราจะเห็นข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับงานนี้แล้วก็เราจะเห็นเป็นเรียกว่าเป็น itinerary สำหรับทัวร์นั้นนะครับเพื่อศึกษาดูเส้นทางแล้วก็ที่เราจะต้องพาลูกค้าไปในวันนั้นนี่คือเราจะเห็นงานของเรานะครับวันที่24ในหน้าจ็อบนะครับถ้ามีงานอื่นที่เราสามารถรับได้ก็จะแสดงผลเหมือนกันนะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้เราสามารถรับงานนั้นได้เหมือนกันนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมข้างบนสีดำแล้วทำไมข้างล่างสีม่วงนะครับสีม่วงนี้นะครับเป็นงานที่ยังไม่คอนเฟิร์มเราจะเห็นจากสถานะนะครับสถานะตรงนี้ยังโฮอยู่แต่ถ้าเราเข้าไปดูสถานะของงานด้านบนนี้นะครับนี่ครับสถานะเราจะเห็นว่าขึ้นคอนเฟิร์มไปแล้วแปลว่างานนี้คอนเฟิร์มลูกค้ากดคอนเฟิร์มแล้วลูกค้าจ่ายมาเรียบร้อยดังนั้นงานนี้เราสามารถทำได้เลยสมมตินะครับว่าเราอยากจะรับงานนี้ไปที่ยังโฮอยู่ก็เป็นไปได้ครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยเช็คข้อมูลเสร็จแล้วเรารู้ว่าเราทำงานนี้ได้นะครับมีเวลาอยู่ก็ให้กดตรงนี้นะครับจะขึ้นราคาที่เราได้จากงานนี้กดเสร็จนะครับก็จะขึ้นสถานะโอเคแปลว่าเมื่องานนี้นะครับเปลี่ยนสถานะจากโฮเป็นคอนเฟิร์มเราก็สามารถทำงานนี้ได้เลยครับต่อไปนะครับสาธิตการเช็คอินเพื่อยืนยันการทำงานครับในระบบหน้างานนะครับของแต่ละงานสมมุติว่างานนี้นะครับวันนี้วันที่24เราขับรถไปถึงที่โรงแรม Marriott แล้วให้เรานะครับทําการเช็คอินยืนยันการทำงานโดยคลิกนะครับตรงแถบสีน้ำเงินโดยปกตินะครับถ้าเรากดไปที่เช็คอินครั้งแรกนะครับระบบก็จะถามถึงตำแหน่งปัจจุบันของเราก็ให้เรากดยืนยันหลังจากนั้นก็สามารถเลือกไฟล์ภาพที่เราได้ถ่ายไว้นะครับก็แนะนำให้ถ่ายรูปคู่กับรถหรือถ่ายรูปหน้าป้ายโรงแรมหรือในล็อบบี้โรงแรมนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในออฟฟิศทราบว่าเราถึงจุดหมายแล้วครับในโทรศัพท์ก็เช่นเดียวกันนะครับจะคล้ายกันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับหน้างานแล้วก็กดเช็คอิน
เช็คอินนะครับถ้าทำครั้งแรกก็จะถามถึงตำแหน่งปัจจุบันให้เรากดยอมรับนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นก็มาเลือกภาพแล้วก็กดยืนยันครับในวิธีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตรงที่ออฟฟิศก็จะได้มั่นใจนะครับว่าเราถึงที่รับลูกค้าเรียบร้อยในกรณีที่มีปัญหานะครับโอเคอันนี้จะเป็นหน้างานนะครับในวันที่25เราอาจจะมีงานอีกงานหนึ่งก็จะขึ้นเหมือนกันครับงานนี้ก็จะเป็นงานรับลูกค้าจากลพบุรีมากรุงเทพข้อมูลก็จะขึ้นให้อยู่ในหน้าจอนะครับสามารถดูเส้นทางได้นะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเช่นเดียวกันหรือถ้าเราจะดูงานของเราโดยรวมๆนะครับกับคนอื่นก็สามารถกดไปที่ Day to Day วันที่24นะครับมีงานกดเข้าไปวันที่24อย่างเช่นเรากดงานทัวร์ไว้แล้วใช่ไหมครับอยุธยาลพบุรีก็จะขึ้นชื่อของเรานะครับจะเป็นแถบสีเขียวจะต่างจากคนอื่นนะครับอย่างนี้จะเป็นแถบสีเขียวงานของเราอีกงานนึงรับเข้าสนามบินดอนเมืองไปกาญจนบุรีก็จะขึ้นแถบสีเขียวเหมือนกันงานของเรานะครับถ้าเป็นงานของคนอื่นก็จะมีแค่ชื่อปกติเราไม่ต้องสนใจในการประมูลนะครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้5โมงกว่าแล้วนะครับ5โมง10นาทีเราเห็นว่างานต่างๆก็ขึ้นให้เรานั้นกดประมูลได้เลยอย่างเช่นนะครับวันที่27เป็นงานส่งออกงานสแตนดาร์ดคาร์ครับราคาขายนะครับ 1,000 บาทหักค่าใช้จ่ายหักกำไรของออฟฟิศตรงแถบสถานะนะครับจะเห็นเงินที่เราจะได้รับนะครับ770บาทถ้าเราพอใจนะครับในนี้เราสามารถกดได้เลยนะครับนักศึกษาทิศนะครับเราจะกดงานนี้นะครับเห็นไหมครับสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นโอเควันที่27นะครับตอนนี้เราจะกลับไปดูวันที่27เห็นไหมครับงานที่27นะครับเป็นของเราคอนเฟิร์มแล้วเป็นชื่อของเรานะครับก็วันที่27เราก็สามารถทำงานนี้ได้เลยหรือในวันที่27มีงานอื่นที่เรารับได้ยังมีเวลาอันนี้ก็จะเป็นงานส่งออกคนรถก็สามารถกดตรงแถบราคาได้เหมือนกันการรับรถจะขึ้นนะครับมีอยู่ทั้งในระบบประมูลหน้าในหน้าประมูลเลยนะครับหรือถ้าอยากดูเป็นวันต่อวันนะครับอยากดูเป็นข้อมูลที่เต็มระบบนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ที่แท็บ Jobs นะครับแล้วก็เลือกวันจากปฏิทินได้เลยในหน้านี้ก็จะแสดงถึงทั้งงานที่เรารับไปแล้วแล้วก็งานที่เรานั้นยังไม่ได้รับนะครับต่อไปนะครับในกรณีที่เราได้ทำงานนะครับได้รับงานแล้วก็ได้สำเร็จงานนั้นแล้วในแถบนี้นะครับแถบที่4 customer feedback จะเป็นรีวิวจากลูกค้านะครับซึ่งจะแสดงถึงงานที่เราได้ทำไปชื่อลูกค้าวันแล้วก็คอมเมนต์นะครับฟีดแบคของลูกค้าแล้วก็ลูกค้านั้นสามารถโหวตให้ดาวกับเราได้นะครับตั้งแต่1ถึง5ดาวการโหวตนี้ก็มีผลสำหรับตัวเราเองนะครับถ้าเกิดเราทำงานได้ดีเราได้คะแนนเยอะในอนาคตนะครับในระบบก็จะงานดีๆนะครับก็จะเข้าไปในหน้าประมูลของคนที่ได้คะแนนเฉลี่ยที่ดีกว่า
แต่ถ้าเกิดเรามีคะแนนน้อยนะครับหรือว่าลูกค้าโหวตได้1 2 3ดาวนะครับก็มีผลเช่นกันในแง่ลบแท็บที่5นะครับเป็นสเตทเมนต์ก็จะแสดงถึงงานทุกงานที่เราได้ทำในหน้านี้นะครับก็มีปฏิทินให้เลือกเหมือนกันสามารถกดดูตามเดือนได้นะครับไปซ้ายขวาDriver wage นะครับนี่แสดงถึงทุกงานที่เราได้รับนะครับในเดือนสมมติว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้งานที่เราได้กดไว้ก็จะขึ้นในหน้านี้นะครับในหน้านี้ก็จะขึ้นทั้งงานที่ลูกค้าจ่ายเป็นเครดิตการ์ดหรือว่าจ่ายเป็นเงินสดแล้วทุกสิ้นเดือนเมื่อเรามาเคลียร์นะครับหน้านี้ก็จะแสดงถึงยอดทั้งหมดที่เราจะได้รับหรือว่าต้องโอนเข้าออฟฟิศก็อันนี้สามารถติดต่อทางบัญชีของเมคีได้อีกทีหนึ่งเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมแท็บคอนแทคนะครับก็จะมีชื่อข้อมูลเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ออฟฟิศเจ้าหน้าที่ที่สนามบินมีข้อมูลติดต่อของคนขับรถอื่นๆในบริษัทและไกด์นะครับในกรณีที่เราทำทัวร์ก็สำคัญที่จะติดต่อไกด์นะครับเพื่อขอข้อมูลของงานวันถัดไปใน Tools นะครับก็จะมี Announce ที่ทางบริษัทจะแจ้งตามหน้าเพจนี้นะครับในนี้ก็จะเป็นพวกการแจ้งข้อมูลต่างๆอันนี้ก็จะผ่านไปแล้วนะครับเป็นข้อมูลเก่าแต่สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับและในโปรไฟล์ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเราเองชื่อนะครับที่เราใช้ในระบบชื่อนามสกุลจริงของเราพื้นที่บริการนะครับข้อมูลต่างๆเบอร์มือถืออีเมลข้อมูลส่วนตัวนะครับเช่นวันเดือนปีเกิดส่วนสูงน้ำหนักรูปเลือดและสำคัญนะครับก็คือให้กรอกบัญชีธนาคารนะครับเพื่อทางบัญชีของเรานั้นสามารถโอนเงินเคลียร์เงินได้ถูกต้องแล้วก็ทางคนรถเองก็จะได้รับเงินยอดเงินที่ต้องการด้วยครับครับก็ระบบของหน้า OESC ก็สรุปแค่นี้นะครับถ้ามีหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อทาง OP ได้นะครับขอบคุณครับ